วัสดีครับวันนี้น้องภาษีและพี่อากรขอนำเสนอความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่อจากคราวที่แล้วในหัวข้อการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งจะมีผลต่อการจัดประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมถึงอัตราภาษีสำหรับการใช้ประโยชน์แต่ละประเภทค่ะครับน้องภาษีพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพุทธศักราช2562กำหนดประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไว้4ประเภทตามลักษณะการใช้ประโยชน์ได้แก่1ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม2ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย3ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจากประเภทที่1และที่2 4ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นพี่อากรช่วยอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมได้หรือไม่คะได้ครับน้องภาษีขอเริ่มจากที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมครับต้องเป็นการใช้ทำนาทำไร่ทำสวนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสัตว์น้ำและกิจการอื่นๆตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกันประกาศกำหนดซึ่งหมายถึงการปลูกพืชการเลี้ยงปศุสัตว์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการทำนาเกลือสมุทรการปลูกหม่อนการเลี้ยงไหมและการเพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจและเกษตรกรอื่นๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริโภคหรือจำหน่ายหรือใช้งานในฟาร์มอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันแต่ไม่รวมการประมงและการทอผ้าและยังหมายความรวมถึงที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ต่อเนื่องที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมนั้นด้วยตลอดจนหมายความรวมถึงช่วงเวลาพักการเกษตรเพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟูสภาพที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างการพักที่ดินระหว่างฤดูการผลิตและการตัดวงจรโรคด้วยที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยต้องเป็นกรณีที่มีการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างได้แก่โรงเรือนอาคารตึกห้องชุดแพหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นใดที่มีลักษณะให้บุคคลใช้เพื่อการอยู่อาศัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการอยู่อาศัยรวมถึงที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งใช้ประโยชน์ต่อเนื่องด้วยเช่นสนามหญ้าหน้าบ้านโรงจอดรถเป็นต้นมีข้อสังเกตว่ากรณีที่ให้เช่าที่อยู่อาศัยเป็นรายเดือนหรือโฮมสเตย์ก็ถือเป็นการใช้ประโยชน์ประเภทที่อยู่อาศัยด้วยครับแล้วก็ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจากประเภทที่1และที่2คือที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนอกจากที่ใช้ประโยชน์นอกจากเพื่อการประกอบการเกษตรหรือใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยได้แก่ใช้ในการอุตสาหกรรมหรือประกอบธุรกิจการค้าเช่นอาคารสำนักงานร้านค้าร้านอาหารตลาดสดห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อสถานออกกำลังกายเป็นต้นครับท้ายที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามสมควรแก่สภาพคือที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่โดยสภาพสามารถทำประโยชน์ได้แต่ถูกทิ้งร้างและไม่มีการทำประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตลอดปีที่ผ่านมาพี่อากรคะที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างทั้ง4ประเภทมีการกำหนดอัตราภาษีที่จัดเก็บแตกต่างกันหรือไม่คะแตกต่างกันครับโดยปัจจุบันพระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้บังคับอยู่ได้กำหนดอัตราภาษีไว้ดังนี้ครับสำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในการประกอบการเกษตรกรรมมีอัตราภาษี 0.01% ถึง 0.1% ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยมีอัตราภาษี 0.02% ถึง 0.1% ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจากการเกษตรกรรมหรือใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือที่รกร้างว่างเปล่าซึ่งไม่ได้ทำประโยชน์ตามสภาพมีอัตราภาษี 0.3% ถึง 0.7% โดยอัตราภาษี
สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างแต่ละประเภทก็จะมีลักษณะเป็นอัตราก้าวหน้าคือสูงขึ้นตามมูลค่าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นฐานภาษีครับนอกจากนี้ยังมีการยกเว้นฐานภาษีเช่นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่บุคคลธรรมดาใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมและได้รับยกเว้นฐานภาษี50ล้านบาทแรกของมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือกรณีบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านณวันที่1มกราคมของทุกปีนั้นได้รับยกเว้นฐานภาษี50ล้านบาทแรกของมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสิทธิประโยชน์ทางภาษีนี้สามารถนำมาหักออกก่อนการคำนวณภาษีที่ต้องชำระใช่หรือไม่คะพี่อากรใช่ครับน้องภาษีสังเกตไหมครับว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมามีการใช้ประโยชน์ในที่ดินรกร้างว่างเปล่าเพิ่มมากขึ้นที่เห็นได้ชัดคือมีการทำการเกษตรในที่ดินดังกล่าวทั่วประเทศเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากเป็นประเภทที่ดินที่มีอัตราภาษีต่ำที่สุดและได้รับยกเว้นฐานภาษีในการคำนวณภาษีค่อนข้างสูงครับเอแล้วถ้ามีการใช้ประโยชน์หลายประเภทในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเดียวกันอย่างเช่นอาคารพาณิชย์หรือตึกแถวใกล้ๆบ้านน้องภาษีเจ้าของตึกเปิดร้านขายขนมปังอยู่ที่ชั้นล่างส่วนชั้นบนน้องภาษีรู้ว่าเจ้าของตึกใช้เป็นที่อยู่อาศัยแบบนี้จะคำนวณภาษีอย่างไรคะกรณีนี้จะคำนวณภาษีโดยการวัดขนาดพื้นที่แล้วคำนวณฐานภาษีโดยใช้มูลค่าของที่ดินหรือที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นแยกตามการใช้ประโยชน์ต่างๆครับดังนั้นในที่ดิน1แปลงหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างหนึ่งอาจต้องเสียภาษีหลายอัตราขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้ประโยชน์ครับแล้วถ้าเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเปลี่ยนใจเปลี่ยนลักษณะการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในระหว่างปีภาษีเหมือนที่น้องภาษีกำลังจะเปลี่ยนใจไม่ใช้ที่ดินในการประกอบเกษตรกรรมแล้วแต่จะสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อให้คนเช่าน้องภาษีจะต้องดำเนินการอย่างไรหรือไม่คะต้องดำเนินการครับกล่าวคือในกรณีที่การใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเปลี่ยนแปลงไปอันมีผลทำให้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงขึ้นหรือลดลงให้ผู้เสียภาษีแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ดังกล่าวโดยยื่นแบบต่อองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน60วันนับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างหรือวันที่ผู้เสียภาษีรู้ถึงเหตุดังกล่าวครับมิฉะนั้นอาจมีโทษปรับตามกฎหมายครับพี่อากรคะแล้วที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีสภาพลักษณะถูกทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์จะถูกเก็บภาษีในอัตราตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดเลยหรือไม่คะไม่ครับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกำหนดว่าในกรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ต้องเสียภาษีเป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามสมควรแก่สภาพเป็นเวลา3ปีติดต่อกันให้เรียกเก็บภาษีสำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในปีที่4เพิ่มขึ้นจากอัตราภาษีที่จัดเก็บตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 0.3 และหากยังทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามสมควรแก่สภาพอีกเป็นเวลาติดต่อกันให้เพิ่มอัตราภาษีอีกร้อยละ 0.3 ในทุก3ปีแต่อัตราภาษีที่เสียรวมทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินร้อยละ3ดังนั้นอัตราภาษีสูงสุดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างประเภทนี้อาจเพิ่มขึ้นสูงสุดได้ถึง 3% เลยครับซึ่งเป็นอัตราที่ค่อนข้างสูงทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างครับน้องภาษีเข้าใจแล้วค่ะดังนั้น
จ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆต้องดูแลและใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของตนเองไม่ควรปล่อยทิ้งไว้ให้รกร้างว่างเปล่าหรือไม่มีการใช้ประโยชน์ใดๆมิฉะนั้นจะต้องถูกจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น 0.3% ในทุก3ปีซึ่งอาจเพิ่มขึ้นสูงสุดได้ถึง 3% ของฐานภาษีเลยทีเดียวใช่หรือไม่คะพี่อากรใช่แล้วครับน้องภาษีแต่ตอนนี้เวลาหมดแล้วคราวหน้าเราจะกลับมาคุยเกี่ยวกับขั้นตอนที่เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างต้องทำหากไม่เห็นด้วยกับการประเมินหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างครับได้เลยค่ะพี่อากรวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ